หรือว่าถ้าเผื่อหลายๆท่านมาเที่ยวอำเภอศรีเทพเนี่ยก็จะรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพถือว่าเป็นเมืองเก่าอายุน่าจะถึง 2,000 ปีแต่ว่าท่านผู้ชมฮะบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะท่านอาจจะแปลกใจผมขออนุญาตยกให้ดูสักหนึ่งอันนี้เป็นหินเป็นหินเชื่อว่าเป็นหินลาวาหรือเป็นหินชนิดหนึ่งที่มันฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้ว่ากี่ล้านปีหรืออาจจะเป็น 2-3 ล้านปีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เจอผู้ที่พบเจอเนี่ยท่านผู้ชมฮะอาจจะเป็นเรื่องของบุญวาสนานั่นคือเรื่องของการนั่งสมาธิกรรมฐานเขาเจอใต้ดินครับเขาเจอได้อย่างไรนะครับเรามาพบกับผู้ที่เจอกันจริงๆนะครับทั้ง3ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้สวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะ4ท่านสี่ท่านสี่ท่านนะครับผู้ที่เจอผมขอคุยท่านเดียวแล้วกันนะครับบอกชื่อแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้เลยครับเชิญครับชื่อสวนิกาไวนะคะเป็นประธานกลุ่มอัญมณีศรีเทพนะคะครับซึ่งเราก็ครั้งแรกเราก็ไปนั่งสมาธิกันไปนั่งสมาธิที่ไหนครับไปนั่งสมาธิตามในในป่าเขาในไร่ในป่าเราประมาณนั้นนะไปนั่งกันนานไหมครับไปก็ทำกันเป็นประจำกิจวัตรก่อนวันพระใหญ่จะไปนั่งสมาธิกันทีนี้เขาบอกว่าเมื่อนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเนี่ยไปเจออะไรคล้ายๆเป็นหม้อดินค่ะไปเจอหม้อดินเจอดวงไฟเจอดวงไฟประมาณนี้หรือเราจะนิมิตเองก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือหินก้อนใสๆครับพอเจอหม้อดินเจอดวงไฟที่ส่องลงมาปุ๊บเนี่ยคล้ายๆเหมือนมีเทพมาบอกเราใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็ไปค้นหรือไงฮะเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไปค้นค่ะค้นแล้วพบไปเจอเจอหินแบบนี้ค่ะเดินเจอหินแบบนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยถือว่าหินแบบนี้เนี่ยมันมีคุณค่าไหมเราก็สะดุดตาแล้วว่าทำไมหินมันสวยจังทำไมมันอยู่ที่นี่ได้ทำไมมันอยู่ที่นี่ได้แล้วทำไมมันสวยจังแบบนี้นะคะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าคิดกันกี่คนกี่คนสี่คนแล้วก็มีพระองค์นึงครับพระเนี่ยท่านก็จะสายวิปัสสนากรรมฐานบอกเราด้วยบอกเราด้วยเป็นซิกให้เรารู้ว่าเนี่ยในถิ่นอำเภอศรีเทพถิ่นของบ้านเราเนี่ยจะมีของดีๆเกิดขึ้นจะมีของดีเรารู้สึกขนลุกเราก็ไปเจอทันทีเราก็ไปเจอหินพวกใสๆอย่างเงี้ยแบบนี้อันนี้เป็นอันนี้ธรรมชาติแบบนี้เลยธรรมชาติอย่างนี้เลยโอ้แปลกมากเลยนะครับธรรมชาติอันนี้ก็มาทำเป็นลักษณะของแบบนี้เราก็เกิดไอเดียเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเราจะมาทำอย่างไรให้มันเกิดคุณค่าให้ได้อันนี้ความคิดมันออกมาปุ๊บปั๊บเลยออกมาได้อย่างนี้ก็เลยจัดตั้งกลุ่มกันระดมหุ้นตอนนี้มี20กว่าคนที่ระดมหุ้นที่จะไปซื้อเครื่องเจรไนมาทำให้มันเป็นรูปร่างมาทำเองอัญมณีคล้ายๆตรงนี้จะตั้งเป็นศูนย์ตั้งเป็นศูนย์เป็นศูนย์อัญมณีที่ว่านี้ค่ะเป็นศูนย์แล้วก็ให้ชาวบ้านในตำบลในท้องถิ่นเรามีรายได้เราก็จะหาทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งมาฝึกให้คนในตำบลเราเนี่ยเป็นช่างฝีมืออ่ะหลังครับตอนนี้เนี่ยหินที่เขาเจอมาเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนคล้ายๆเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาได้แล้วบางส่วนใช่ไหมครับที่เห็นนี่คือบางส่วนแล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้ถ้าสามารถมาเที่ยวที่อำเภอศรีเทพแล้วไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแล้วจะมาที่ตำบลประดู่งามแห่งนี้เนี่ยแล้วมาที่เจเวลรี่ที่ว่าเนี่ยจะสังเกตไงจะดูยังไงถึงจะซื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ครับที่ตั้งของเราอยู่หน้าอบต.ประดู่งามนะคะการสังเกตจากเครื่องเจรไนเครื่องหินเหล่านี้ครับหินธรรมชาติของหินน่ะมันจะมีลายนะคะคมันจะมีลายมันจะมีลายรอยแตกถ้าเป็นใสกิ๊กๆอ่ะไม่ใช่เป็นเรซินปอมๆมาแต่ถ้าเป็นหินของเขาเขาจะมีลายมันจะมีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นลาวาสะสมกันมาเป็นแบบนี้หลากสีแบบนี้นะคะมันจะขึ้นลายได้นะคะอย่างเงี้ยมันจะเป็น2สี3สีสีส้มสีแดงสีม่วงสีเขียวอะไรบางก้อนเนี่ยอันนี้คือความสวยงามแต่นี่พอเราผลิตออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เอาละครับเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อท่านผู้ชมอยากเห็นอยากเจออยากมาซื้อว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าอีก2เดือนผลิตภัณฑ์นี้จะครบสามารถซื้อได้สามารถซื้อได้ถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีป้ายมีอะไรเนี่ยจะทำได้ไหมได้อ้าวอันนี้ที่1เสร็จนะครับคุณก็ดูป้ายแล้วแวะเข้ามาเลยหรือเบอร์โทรศัพท์บอกเลยครับ081 081เดี๋ยวช้าเส้นนี้
เส้นนี้ถ้าขายอันนี้หินอาเกตหินอาเกตหินโนราหินอาเกตหินโนราพวกธาตุเราค่ะสีเหลืองนี่ทำให้เราอารมณ์ดีผ่อนคลายผ่อนคลายซิกเซนในเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะตอนนี้จะสวยสวยมากนะคะเราเป็นเก็บครั้งแรกเราก็จะใช้ไฟโทรไฟของโทรศัพท์หักสองดูพอสองดูแล้วแต่เราก็นะคะสีสันเขาอ่ะจะแตกต่างกันจะมีสีเข้มสีมีทั้งโปร่งแสงมีทั้งทึบเนี่ยค่ะเอามาย่ออย่างนี้เลยใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยอะค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นโปร่งแสงลักษณะนี้เลยอะค่ะแล้วอย่างลักษณะก้อนนี้ค่ะเขาก็จะมีอยู่คมเลยนะคะพวกผมจับมากันเนี้ยจะไม่คมเลยอันนี้เราจะเกลี่ยแล้วใครเป็นคนไปพบคนแรกก็ปกติทั่วไปเนี่ยพวกเราทำไร่อยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วอะค่ะเราทำไร่ทุกปีเราก็จะเห็นอยู่แล้วเราก็จะดูว่ามันสวยแต่พอมาเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วค่ะมีพระอาจารย์ท่านมาแล้วท่านก็เลยชี้ประกายให้เราว่าเนี่ยของเหล่านี้เขามีคุณค่านะโยมก็เลยท่านแนะนำให้พวกหนูอะลองเอาไปตรวจไปเซอร์ดูที่จันทบุรีอะค่ะแล้วเราก็ได้ผลออกมาเขาบอกว่าแต่ฟอยของเราเนี่ยจะไม่มีความแวววาวเหมือนกับของจันทบุรีนะคะของเราจะไม่แวววาวเท่ากับจันทบุรีของเราจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสีเทพเราเองจะมีความขุ่นอยู่ในนั้นของเขาอะค่ะจะเป็นสีสันของเราเองวันไหนคะตัวนี้ตัวแรกเลยครับอันนี้คืออะไรไม่ตัวแรกเนี่ยที่ชี้เนี่ยนี่แหละค่ะนั่นแหละครับอันนี้ที่เราไปตรวจพอดีอันนี้เรายังไม่ได้ไปตรวจเนาะมันคือของเราเนี่ยแล้วเราก็คุ้นตัวบางตัวเราก็ยังไม่ได้ส่งตัวเราก็เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรชื่ออะไรทั้งหมดนะคะเอาละตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปออกรายการแล้วมีคนสนใจอยากจะมาดูอยากจะมาซื้อไปเป็นสิ่งมงคลของชีวิตเนี่ยจะติดต่อได้ยังไงเราได้เลยค่ะของเบอร์ก็จะมีเบอร์บอกเบอร์มาครับเบอร์โทรนะคะ087ค่ะ253-8403ค่ะพี่สมทรงค่ะคือเขาเรียกอะไรครับตอนนี้ก็จะเป็นหินแต่ทางกลุ่มเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นหินอะไรก็คือที่เราเก็บได้มาจากในไร่นั่นนะคะก็คือมาแบบนี้เลยเราก็ก้อนนี้เรายังไม่ได้ส่งตรวจว่าจะมีอะไรเป็นแบบไหนบ้างมีส่วนผสมอะไรที่อยู่ในหินก้อนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ตรวจค่ะแล้วก็ต่อมาเหมือนกันค่ะแต่สีแตกต่างกันเลยนะใช่ค่ะแต่สีแตกต่างกันค่ะระหว่างอันนี้ออกดำออกน้ำตาลนะฮะอันนี้ออกสีเขียวหยกมันอยู่ใกล้แต่อันนี้มันจะอยู่ในไร่โอเคแตกต่างกันก็คือที่แหล่งที่เราเก็บนั่นก็ซิลตัวนี้ก็ซิลก็อยู่ในไร่เหมือนกันอยู่ในไร่เหมือนกันค่ะส่วนก้อนนี้ก้อนมันแล้วแต่รับผักที่แล้วแต่ความงดงามในตัวอยู่นะมันมีแสงมีลวดลายซึ่งเราไม่สามารถทำได้นะอันนี้คือธรรมชาติสร้างสรรค์มาธรรมชาติแบบจริงๆเลยอันนี้ถือว่าเอาไปทำหัวแหวนได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แล้วใครที่เกิดปีไหนเดือนไหนถูกโชคสีไหนก็สามารถมาเลือกได้ที่ซื้อแห่งนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติที่สร้างมาเดี๋ยวต้องหาต้นที่มันป่ะทีมแรกก่อนโอ้ก็จะพาไปกินไม่อยากไปเลยตอนนี้ต้นนี้ได้สูตรก่อน
ชิมอินทผลัมกันนะคะเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับจับจุดกระดิ่งเดินไปเลยครับเดินเลยครับหวานจริงๆนะถือว่าสงสัยเติมน้ำตาลไปเนี่ยหวานจัดจ้านในย่านนี้ใช่โอเคแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะแล้วรสชาติถึงจะอร่อยอย่างนี้คนละม้วนอร่อยอร่อยไม่ฝาดเลยนี่หวานอร่อยอ่ะครับต้องมีปุ๋ยด้วยจังหวัดพุทธบูรณ์นะครับ